สวัสดีครับผมโน้ต BP แล้ววันนี้อยู่กับเกมเคนชินอิมแพ็คเช่นเคยวันนี้เราจะมาแก้ปริศนาไอเสาหิน3ต้นเนี่ยนะครับผมลองดูแล้วเนี่ยมันต้องเปิดพร้อมกันหมดเลยถ้าผมกดแค่สกิลเอเนี่ยปุ๊บมันทึ่งแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็หุบลงไปมันต้องใช้สกิลอะไรถึงจะเปิดพร้อมกันได้เดี๋ยวผมจะมาลองสกิลอันติแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมผมไม่รู้สกิลของอันติตัวเนี้ยมันกระจายไปทางไหนบ้างแต่ผมจะยืนให้ตรงเสาสักต้นนึงแล้วซ้ายขวาก็ตรงแล้วผมก็กด Q ปึ้มไม่ได้อ๋อผมหันหน้าไปเสาต้นใดต้นหนึ่งแล้วซ้ายขวาก็ต้องตรงพอผมกดอันติปุ๊บเนี่ยมันกระจายออกด้านข้างแล้วผมก็วิ่งไปกดสกิล E ที่เสาข้างหน้าปึ้งปรากฏว่าได้ต้องเอาตัวหลักของเราอะไปเปลี่ยนเป็นธาตุหินก่อนนะไปเปลี่ยนที่เสาธาตุหินนั่นแหละเสาที่มันเขียนว่า The Seven เนี่ยแล้วข้างล่างเป็น GO นี่คือเสาหินลืมบอกไปว่า3เสาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะ D หัว March ผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะอยู่ตรงกลางๆเนี่ยตรงที่ผมยืนเนี่ยแหละจุด Mark ไว้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ